กลับมาพบกับทีมงานไอบ็อกของพวกเราอีกครั้งนึงเนาะสำหรับวันนี้พวกเราจะไปเบิ่งสถานการณ์ในการแข่งบาสเตยูโร2020สำหรับวันนี้เสนอตอนบทวิสูตรนอกบ้านนักเตะของทีมชาติอิตาลีในยูโร2020การแข่งขันบาสเตยูโร2020รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้วันที่26มิถุนายน2021จะมีการแข่งขัน2คู่กันที่เวลจะลงสนามพบกับทีมชาติเดนมาร์กในเวลา 23:00 นส่วนอิตาลีจะลงสนามพบกับทีมชาติออสเตรเลียในเวลา 20:00 นแน่นอนคืนนี้ทีมที่น่าสนใจก็เป็นทีมชาติอิตาลีที่ว่าสามนักมิตรในรอบแบ่งกลุ่มสามารถชนะรวดและบ่เสียจากประตูเริ่มต้นกันที่ชนะทีมชาติตุรกี 3-0 ชนะสวิตเซอร์แลนด์ 3-0 และชนะทีมชาติเวลส์ 1-0 เป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุดในยูโร2020ในรอบแบ่งกลุ่มปีนี้อย่างไรก็ตามสำหรับทีมชาติอิตาลีทั้ง3นักมิตรแมนแข่งขันในบ้านเนื่องจากเป็นเจ้าภาพกลุ่ม A เนาะแน่นอนว่าคืนนี้จะเป็นบทพิสูจน์ทีมอิตในนัดนอกบ้านของทีมชาติอิตาลีจะพบกับทีมชาติออสเตรเลียที่สนามแวมบรีสเตเดียมในนครหลวงลอนดอนประเทศอังกฤษเวลา 20:00 ฟังของทีมชาติออสเตรเลียก่อนถือว่าเป็นทีมชาติที่ผลงานโดดเด่นบนหน้ากันซึ่ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มแมนเชียให้เพียงทีมชาติฮอลแลนด์0ประตูต่อ2เท่านั้นส่วนอีก2นัดแมนสามารถชนะนอร์ทมาซิโดเนีย3-0ชนะอูกรีน1-0เก็บไป6คะแนนเข้าฮอบในฐานะฮองซันกลุ่ม4ตัดไปเรื่องนักเตะที่น่าสนใจของทีมชาติอิตาลีชุดนี้กันก่อนซึ่งว่าทีมชาติอิตาลีชุดนี้มีนักเตะที่สามารถทดแทนกันได้ซึ่งเบื้องจากนัดล่าสุดที่ชนะเวลส์เนาะทีมชาติอิตาลีส่งนักเตะตัวสำรองลงซึ่งก็สามารถสร้างเกมได้ดีบ่น้อยหน้ากับชุดใหญ่กันเลยนอนว่าคืนนี้อิตาลีจะเต็มที่แน่นอนเนื่องจากนักเตะชุดใหญ่ได้พักกันอย่างเต็มที่พร้อมลงสนามในคืนนี้ซึ่งนักเตะที่ยิงประตูได้แล้วประกอบมีซิโลอิมโบวิเดกองหน้าตัวเป้ามานูเอลโคลาเตลลี่ซึ่งว่าเป็นกองกลางเนาะที่ยิงได้2ประตูเท่ากันส่วนนักเตะที่ยิงประตูได้แล้ว1ประตูประกอบมีโรแลนโซอินซิเจกองหน้ากับแมตเชลพาซินากองกลางทีมชาติอิตาลีก็ยังมี2กองหลังที่ว่าเป็นประสบการณ์สูงสุดของทีมนั่นก็คือเลโอนาร์โดโบนุสซี่และเคลลินี่ส่วนนักเตะที่สำคัญของทีมชาติออสเตรียก็แมนดาวิดอาร์เวียซึ่งเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ลิ้นในทั้งกองหลังกองกลางซึ่งจุดเด่นของนักเตะคนนี้ก็คือสามารถสร้างเกมรับให้กับทีมได้โดดเด่นและเติมเกมบุกได้อย่างน่าประทับใจส่วนนักเตะที่ยิงประตูได้แล้วของออสเตรียก็มีมาโกอานาโตวิสกองหน้าตัวเป้าคริสตอฟบอลการ์เนอร์กองกลางมิคาเอลกอสโกริสกองหน้าและสเตฟานไลเนอร์กองหลังที่ว่ายิงได้คนละประตูกันแล้วสำหรับสถิติการพบกันทั้ง2ทีมเคยพบกันมาเพียง1ครั้งปรากฏว่าเสมอกันทั้ง2ในนัดอุ่นเครื่อง2008สำหรับการพบกันระหว่างทีมชาติอิตาลีพบกับออสเตรียจะหาทีมชนะเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายไปรอท่าพบทีมชนะระหว่างเบลเยียมหรือโปรตุเกสนั่นก็แมนคอมพร้อมเบื้องต้นของทั้ง2ทีมเนาะระหว่างทีมชาติอิตาลีจะลงสนามพบกับทีมชาติออสเตรียในเวลา 20:00 ของวันที่26มิถุนายนผลการแข่งขันจะรายงานให้ทราบภายหลัง